สวัสดีพี่น้องชาว YouTube รายงานตัวนะคะถ่ายบรรยากาศในเมืองให้เบิ่งมื้อนี้แดดดีดีพี่น้องฮ้อนค่ะอากาศฮ้อนนะคะมื้อนี้ถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศของคนในเมืองนะคะไปข้างหลังซอยทั้งพื้นก็เป็นตลาดเนาะค่ะตลาดขายผลไม้มีบาร์มีร้านค้าชื่อก็ดูหลอกๆสนอไอตีออร์ตาซีอาลารันตาขาแม่ขาแม่ยาก่อนไปพร้อมกันแม่ยาปั่นจักรยานมาจากอันเข้าคีบุรัตนะคะแม่ยาปั่นจักรยานมาจากอันมาจากเข้าคีบุรัตมาหอดในเมืองก็โทรหาลูกชายลูกไผ่นะคะว่าให้ออกมาเล่นน้ำกันอืมอยู่ฝุ่นแม่ยายกับเพื่อนๆกับหลานๆเนาะค่ะน้องๆอันบ่ค่อยได้เฮ็ดหน้าจริงสู้พี่น้องชาว YouTube โดนหลายมือแล้วเนาะค่ะก็เดี๋ยวหาโอกาสดีๆเนาะค่ะพี่น้องอันยังค่อยมีเวลาช่วงนี้ค่อยบ่ค่อยมีเวลาบ่ค่อยได้กินบันไดพี่น้องเพราะอีหยังอันเพราะว่าอากาศมันดีนะคะแดดมันดีก็พากันออกมาแต่ข้างนอกเด้อจักหน่อยก็สิไปเก็บหมากใหม่แล้วเนาะค่ะอืมทายยาก็คุณย่ายังสาวคุณย่ายังสวยสั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูนะคะไม่ใช่หนูใบเตยนะเสื้อสีเขียวเสื้อสีเขียวเนี่ยพี่ก็เฟิร์สเหรออ้วนไปก่อนข้าเบิ่งบรรยากาศอากาศดีมากเลยพี่น้องเอ้ยให้เบิ่งนะคะสวยงามประเทศฟินแลนด์เมืองโอลูนะคะทางเหนือของฟินแลนด์ข้าย่ำได้ก็บอกย่ำนั่นเนาะค่ะท่านตั้งค่าพี่น้องพึ่งติดตามข่อยมาพึ่งมาติดตามใหม่ๆก็สิได้รู้กันเนาะค่ะว่าเมืองอีหยังประเทศอีหยังเนาะค่ะพี่น้องประเทศฟินแลนด์นะคะเมืองโอลูทางเหนือของฟินแลนด์ค่ะเทวดาข้าไปทะเลเดี๋ยวแม่เราสิตามมาทีหลังแล้วข้าจะคุยกับหมูอยู่เป็นนางผาเราอยู่คนต้องใส่เสื้อแขนยาวอากาศดีคันแขนคอยถึกแดดแล้วคอยเป็นตุ้มพี่น้องอืมมันคั่นไหมตุ้มแดดน่ะเลยต้องใส่เสื้อแขนยาวกันแดดไว้เนาะค่ะเป็นตุ้มเต็มแขนเลยศิลปะข้างฝามีสันสวยงามแล้วทะเลข้นหลายอากาศมันห่อผ้ากันไปเล่นน้ำเล่นหอบแจกเลยหมา
little time from there โอเมนายอก็เดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ่งอันสิพาพี่น้องเบิ่งพาพี่น้องเบิ่งแอปเปิ้ลก็ไม่ไงสั่นได้แล้วนะคะมาแอปเปิ้ลบรรยากาศดีสวยสุดยอดพี่น้องปั่นรถเล่นพี่น้องบอกว่าโอ้ยคือเก่งแฮะปั่นรถมือนึงอีกมือนึงถือโทรศัพท์ง่ายๆค่ะพี่น้องเพราะว่าจักรยานของมันเบรกเท้าเนาะค่ะมันใช้เบรกเท้านะคะถ้าเราปั่นไปงี้มันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราหยุดชะงักปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเบรกเนาะค่ะจะเลยง่ายนะพี่น้องคนปั่นจักรยานแล้วอากาศมันดีนะคะขนมปังเต็มบ้านอยู่ก็ได้ใส่รถมาลืมพาไปเบิ่งหมากแอปเปิ้ลลูกเป็ดน้ำเต็มเลยฉันกินยังเต็มน้ำแล้วนอนอยู่ข้างๆค่ะเมื่อวานแอปเปิ้ลพ่อได้กินไปดอกไม้ออกดอกสวยงามรอบนั้นที่ข่อยมาบ่ทันออกนะคะวันโอ้ยังไงเพิ่นมาแดดมาชูดอกไม้สวยงามเดี๋ยวสิทายเห็นเบิ่งด้วยค่ะว้าวฮู้ beautiful สวัสดีค่ะเอาเสียงออกไว้ก่อนเผื่อคนไทยคนไทยจริงๆเจอคนไทยหวานเฮาพี่น้องเอ้ยอุ้ยแอปเปิ้ลใหญ่แล้วแอปเปิ้ลใหญ่แล้วนะคะเป็นบ่อนี่จำแจ้วได้แล้วถ้าเบิ่งดอกไม้สวยๆเห็นไหมขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงเด้อกลับแล้วเหรอคะมานานแล้ว2ชั่วโมงแล้วอ๋อหาแล้วค่ะพ่อใหญ่ขึ้นมาจังงอมันฝาดบ่สมแห้งว่าจะเห็นหน้าใครคนไทยห่อใส่หลุดแล้วคอยก็ได้สวยเนาะให้เบิ่งรอบๆบรรยากาศโอ้ยเทวดาหวยอึ้งๆอยู่บอกให้ใช่ขาสั่นบ่ใช่สวยงามถ้าไปเบิ่งอันนั้นว้าวงามบ่ขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงเด้อค่ะปิกเตโตไม่โนเบียอะไรนะเราคือประมาณนางไก่ไก่ฮะเราบอกว่าวเนี่ยคนมาเลยแล้วถ้าไปเบิ่งลูกพุ่นว่าลูกพุ่นใหญ่สมใดแล้วนะคะสวยงามเนาะแล้วสิภาพ
ระวังนั่งขาแม่สิค่ะสิปั่นจักรยานมาหาอยู่ลูกคุณกำลังเหนื่อยกำลังขนาดนี้ค่ะพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่จ้ะหน่วยพระท่านใหญ่สำแดงเพื่อนบอกว่าหน่วยใหญ่ขึ้นมาจากหน่อยนึงไปตำแสบพันวาดิพี่น้องลูกพุ่นเนาะค่ะปาดแอปเปิ้ลอันนี้แอปเปิ้ลน้อยอันนี้หน่วยหน่อยกว่าอยู่อันบ้องหันเนาะค่ะพันนกพันขี่นกไปเบิ่งต้นทั้งฝุ่นที่ข่อยเคยถ่ายให้เบิ่งตอนโดนโดนคุณเนาะสิว่าดอกไม้หลายๆนะพี่น้องเบิ่งตอนนี้วันไว้มันสิหลายซ้ําใดเนาะค่ะสวยงามบรรยากาศเห็นมั้ยภาพนี้สวยพี่น้องขออนุญาตแป๊บนึงเด้อค่ะจะบดเวลาแล้ว 11:12 นาทีละปัดกินได้เลยค่ะบ่มียาบ่มีสารพิษบ่มีหยังนะคะสวยไหมทั้งพุ่งเป็นน้ำตกเอ้ยบ่แม่น้ำตกน้ำพุนะคะอันนั้นก็เป็นสวนของเล็กน้อยลินกันเดี๋ยวสิเปิดสวนให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนลูกมันใหญ่อ่ะเห็นไหมคะเห็นบ่ลูกมันใหญ่แล้วพี่น้องเต็มเลยดกมากแต่ก็ได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะคะทักทายกันพ่อของปากของข้อนะคะชาวเฟซบุ๊กชาวยูทูบด้วยค่ะอ้วนบายบายเซบายดิอ้วนสนอเฮปปาเร็วสนอเฮปปาเฮปปาเฮปปาแปลว่าบายบายเนาะค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันบายบาย